พลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ขณะนี้อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้โดยเปรียบเทียบจากการช่วงถือศีลอดหรือรอมฎอนในปีที่แล้วนะคะเกิดเหตุถึง 38-40 ครั้งด้วยกันส่วนปีนี้มีเหตุลดลงเหลือประมาณ8ครั้งซึ่งเหตุการณ์ระเบิดครั้งล่าสุดที่อำเภอจะนะจังหวัดสงขลาเชื่อว่าไม่ใช่การสร้างสถานการณ์เนื่องจากเป็นการหวังผลเพราะว่ามีคนบาดเจ็บและเสียชีวิตโดยขณะนี้ทราบเบาะแสของผู้ก่อเหตุแล้วมีทั้งกลุ่มคนร้ายเดิมและกลุ่มใหม่ค่ะไปฟังเสียงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกันค่ะท่านแม่ทัพภาคที่4นะครับท่านผู้จัดการตำรวจภูธรภาค9และฝ่ายปกครองที่อยู่ในพื้นที่ก็ได้มีการประชุมกันมาโดยตลอดนะครับแผนการต่างๆก็มีการซักซ้อมนะครับแต่บางช่วงบางเวลาที่ผู้ก่อการร้ายได้ฉวยโอกาสนะครับซึ่งต้องใช้คำว่าฉวยโอกาสนะครับได้กระทำการลักษณะก่อเหตุแบบนี้ครับจริงๆมาตรการต่างๆเนี่ยเราก็ดำเนินการตามแผนทุกครั้งนะครับครับก็ทราบอยู่ฮะก็ทราบอยู่เราก็ระวังมาตลอดนะครับถ้าเกิดจะเทียบเมื่อปีที่แล้วนะครับเหตุเกิดประมาณเกือบ40เหตุนะครับ38ยังไงถ้าจำตัวเลขไม่ผิดนะครับแต่ปีนี้เกิดประมาณสัก8ครั้งนะครับซึ่งก็เราก็ค่อนข้างสามารถยังควบคุมได้ในระดับหนึ่งนะครับส่วนที่จังหวัดยะลานะครับหน่วยงานด้านความมั่นคงก็ตั้งจุดตรวจจุดสกัดในเส้นทางหลักเมืองยะลาโดยจะเน้นเข้มงวดตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะที่เข้ามาในพื้นที่ย่านชุมชนการค้าที่มีประชาชนอยู่หนาแน่นตอนนี้เหลือแค่5วันก็จะสิ้นสุดเดือนรอมฎอนแล้วก็ใกล้วันฮารีรายอแล้วนะครับที่ผ่านมาพื้นที่จังหวัดยะลาเนี่ยนะฮะเจ้าหน้าที่ก็ได้ปฏิบัติการเชิงรุกปิดล้อมตรวจค้นบ้านเป้าหมายแล้วก็เกิดการยิงปะทะเป็นเหตุให้คนร้ายได้รับความสูญเสียในขณะเดียวกันหน่วยข่าวด้านความมั่นคงก็สั่งให้ทุกหน่วยเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติงานหลังจากปรากฏข่าวสารความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่อำเภอรามันอำเภอบันนังสตาแล้วก็อำเภอเมืองของจังหวัดยะลามีการรวมตัวพบปะประชุมสั่งการเพื่อเป็นการตอบโต้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยสั่งให้ทุกหน่วยเตรียมการเพื่อป้องกันเหตุโดยให้เน้นเฝ้าระวังในพื้นที่ตำบลสเตงตำบลท่าสาบอำเภอเมืองลักษณะการก่อเหตุด้วยระเบิดแสวงเครื่องขนาดเล็กระเบิดขว้างแล้วก็การลอบยิงใส่จุดตรวจด่านตรวจหรือว่าฐานปฏิบัติการขนาดเล็กโดยให้ทุกหน่วยเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยด้วยครับ